วัสดีครับกลับมาพบกับอะคอเรียมสไตล์ NCO 544อีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาที่ตลาดปลาสวยงามสนามหลวง2หรือตลาดธนบุรีนะครับเรียบคลองทวีวัฒนานั่นเองหลังจากที่ได้เดินเที่ยวชมภายในตลาดสนามหลวง2แล้วนะฮะก็มาสะดุดตากับร้านนี้นะครับเป็นร้านจำหน่ายปลาสวยงามอีก1ร้านนะครับมีชื่อว่าร้านแจ่มใสนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับร้านจะจำหน่ายปลาหมอสีแล้วก็ปลาสวยงามอีกหลายชนิดแต่จะเน้นไปทางปลาหมอสีนะครับบอกได้เลยนะครับว่าปลาของทางร้านนะครับแข็งแรงทุกตัวนะฮะและยิ่งอยู่ในน้ำที่ใสสะอาดอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆครับผมท่านใดที่กำลังมองหาน้องปลาไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าออสการ์นะครับหรือว่าปลานกแก้วนะครับหรือปลาเสือพ่นน้ำอย่างที่ได้รับชมอยู่นะครับหรือเป็นปลาหมอสีชนิดอื่นๆนะครับก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านแจ่มใสนะครับผมแปะเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยอยากจะซักถามทางร้านนะครับก็ลองติดต่อดูได้นะครับนอกจากจะมีเบอร์โทรติดต่อแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าไปสอบถามนะครับทางหน้าเพจ Facebook นะครับทางร้านก็มีเพจไว้สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับหรือเข้าไปค้นข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวผมแปะเพจไว้ให้นะครับที่บอกนะครับว่าทางร้านจะเน้นไปทางปลาหมอสีเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนชื่อของสายพันธุ์ปลาหมอสีนะครับแล้วก็ราคานะครับทางร้านก็จะเขียนให้เห็นเด่นชัดนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าท่านซื้อปลาไปแล้วนะครับจะมีอาหารหรือวิธีการเลี้ยงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับปลาที่ท่านสงสัยนะครับสอบถามทางร้านได้นะครับเพราะว่าทางร้านก็ทำอาหารปลาไว้ด้วยนะครับสามารถซื้อกลับไปเลี้ยงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินดูปลาสวยงามภายในร้านแจ่มใสนะครับดูว่ามีปลาชนิดไหนบ้างนะครับแล้วก็มีปลาแบบไหนนะครับที่หลายๆท่านกำลังมองหาเผื่อสนใจยังไงก็แวะเข้ามาดูได้เดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ามีปลาอะไรบ้างThank you.
ังไงบ้างครับปลาของทางร้านแจ่มใสสวยงามทีเดียวครับยิ่งเลี้ยงอยู่ในตู้รวมกันหลายๆตัวนะครับและที่สำคัญน้ำใสๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆขอฝากไว้หน่อยละกันนะครับท่านใดที่กำลังมองหาปลาตระกูลปลาหมอสีนะครับสายพันธุ์แท้นะครับก็ลองติดต่อทางร้านแจ่มใสได้เลยแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับมีทั้งเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หน้าเพจ Facebook นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับรวมถึงอาหารเม็ดนะครับทางร้านก็มีวางจำหน่ายเหมือนกันครับมีสูตรอาหารสำเร็จรูปให้กับปลาที่ทุกท่านเลี้ยงนะครับสงสัยยังไงติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ